ประมวลรวมดวงใจใสกระจ่างสนิทนิ่งในกลางสว่างสวัยน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยตรึกบรมพุทธเจ้ากลางใจทุกคืนวันน้อมอัญเชิญบรมพุทธเจ้าประดิษฐานอลังการณเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์เป็นอุดมมงคลนิจนิรันดร์ให้โลกล่าสุขสันต์ในธรรมมาเฉลิมฉลองในวันคลุ้มครองโลกชนพ้นโศกได้ถึงธรรมงามล้ำค่าประกาศคุณใครคนหนึ่งน้อมบูชาด้วยบุญญาไปกราบกรานจากดวงใจอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าเข้าสถิตทั้งสี่ทิศสูงสง่าหน้าเรื่อมใสยกสิริปฐุมทิศเป็นยอดชัยสว่างสวัยคงมั่นเป็นพันปีรวมพลังลูกพระธรรมทั่วแหล่งล่าทุ่มชีวาร่วมกันทำหน้าที่ฉลองชัยโมทนาพระเจดีย์เพื่อคลุ้มครองโลกนี้ตลอดไปด้วยผลบุญอัศจรรย์อนันต์นับให้ลูกหลานรวยทรัพย์อสงไขยรวยรูปประคุณรวยเร็วรวยทันใจรวยสมหวังดังฤทัยถึงสุดธรรมโดยกวีวรรณนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับสวัสดีและก็สว่างดีครับกับรายการสู้ต่อไปนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวินิจพันธ์วิริยรัตน์หัวหน้าชั้นนะครับมาดำเนินรายการมาคุยเรื่องราวดีๆเรื่องของบุญเรื่องของบารมีที่เราได้สั่งสมกันอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูข่าวบุญของเราก่อนเลยนะครับบุญของเรามีอะไรมั่งนะครับดูเลยนะครับอันแรกครับที่ผ่านมาครับ15ค่ําเดือน5นะสาธุชิตังเมกันนะครับยอด 5,251,555,555 จบด้วยความปลื้มนะครับแล้วเราก็มีเป้าต่อไปของเราเลยวันคลุ้มครองโลก22เมษายนนะครับด้วยตัวเลขนะครับ 5,297,797,979 จบเพราะปีนี้คุณครูใบใหญ่ครบนะครับอายุวัฒนมงคลนะครับ79นะครับก็เป็นบุญของเรานะครับทุกจบก็ปลื้มนะครับมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ครับตักบาตรรวมใจไทยเวียดนามนะครับก็ไม่มากไม่น้อยนะครับ 3,000 รูปนะครับวันพุธที่26เมษายนครับก็สนใจก็ติดต่อผู้ประสานงานบุญของท่านได้เลยนะครับแล้วก็มีคลิปทัวร์ด้วยนะครับมี4วันกับ3คืนนะครับก็23ถึง26เมษายนนะครับแล้วก็มีกลุ่มนึงนะครับนี่ไป3วัน2คืน25ถึง27เมษายนนะครับลาดิก็ติดต่อผู้ประสานงานบุญเลยเนาะใครจะไปกลุ่มทัวร์ตักบาตรที่เวียดนาม 3,000 รูปก็เรียนเชิญได้เลยนะครับบทต่อไปครับเป็นปัญญาบารมีนะครับพิธีถวายกองทุนสนับสนุนสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยครับน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล79ปีนะครับจะมีพิธีถวายในวันเสาร์ที่29เมษายนนี้นะครับที่รัตนบัลลังก์ครับ 9:30 เป็นต้นไปก็ติดต่อผู้ประสานงานบุญกันได้หรือว่าที่ตู้รับบริจาคที่วัดพระธรรมกายครับต่อไปครับผมนี่ต้องบอกว่าเป็นบุญที่ต่อเนื่องนะครับ22เมษายนนะครับวันสำคัญของใครคนหนึ่งนะครับที่พวกเราลูกพระธรรมนะครับทั่วโลกรอคอยอีกวันหนึ่งนะครับวันเสาร์ที่22เมษายนนะครับวันคลุ้มครองโลกภาคเช้าจะมีพิธีตักบาตรสามเณรโอ้โหนะครับนี่ทั่วประเทศมารวมที่วัดธรรมกายนะครับวันนั้นจะได้ตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ของเรานะครับ 5,000 กว่ารูปนะครับช่วงสายก็ปฏิบัติธรรมนะครับช่วงบ่ายก็มีปฏิบัติธรรมนะครับภาคค่ำนะครับเราก็จะมีพิธีฉลองเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์นะครับยกยอดสิริปฐุมทิพย์นะครับจุดประทีปจุดน้ำพุนะครับรายละเอียดติดต่อผู้ประสานงานบุญแล้วก็ฉลองชัยธรรมจักรนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับช่วงสงกรานต์นะครับที่เนาะที่หอฉันคุณยายครับ
นะหอฉันคุณยายเราก็จะมีให้ทุกท่านได้ส่งน้ำพระนะครับตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่15ครับ7โมงถึงบ่าย2นะครับที่หอฉันคุณยายครับก็มาได้นะครับมาส่งน้ำพระนะครับส่งน้ำหลวงปู่ส่งน้ำคุณยายครับก็ไปกิจกรรมบุญของเรานะครับแน่นอนครับเปลื้มๆกันไปเมื่ออาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ2เมษายนในการอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้านะครับต้องบอกว่าวันนั้นบรรยากาศดีมากนะครับจริงๆมันน่าจะร้อนแต่ว่าเทวดาตกมากอดพรมน้ำบนมากอดบรรยากาศเลยดีนะครับอ่ะดียังไงเปลื้มยังไงไปทบทวนกันหน่อยครับผมสาธุผลบุญก็เป็นของทุกท่านผลงานก็เป็นของทุกคนนะครับทั้งทำเองแล้วก็ชวนทิศทั้ง6นะครับภาพวันนี้จึงได้เกิดขึ้นนะครับซึ่งไม่ได้เกิดมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราปลื้มๆกันนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวปลื้มๆนะครับจากลูกพระธรรมพันแท้คนหนึ่งนะครับที่มาวัดตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนักศึกษาเลยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชม MV เปิดตัวท่านกันก่อนครับผมวัยรุ่นมาอยู่บางมดคณะวิศวะมีไปรับน้องกระโดดเราไม่ชอบเลยคือชอบที่จะไปเรียนชอบในสังคมที่มันสนุกสนานเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดไปรับน้องที่หนึ่งที่จับกอกแน่ผมไม่ไปปี1เราเห็นคัทเอาท์ชวนบวชเราก็เลยอยากบวชคืออายุยังไม่ถึงที่จะบวชพระตั้งใจปี2ให้บวชแต่นี้เพื่อนสนิทเขาก็อยากบวชเขาก็บอกว่าบวชเป็นเพื่อนหน่อยสิปิดเทอมแล้วจะไปทำอะไรอยู่บ้านเฉยๆมาบวชกับเราเถอะ
ไม่รู้จักวัดพระธรรมกายครั้งแรกที่ได้มาเราก็ตั้งใจบวชอยากจะฝึกสมาธิแต่มันก็เป็นอะไรที่ยากลำบากนะสำหรับคนที่ไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อนรุ่นกลางโกรธอายุเข้าฝนตกน้ำท่วมก็ดีได้กลมเกลียวสามัคคีได้แน่ๆเลยคือความอดทนที่พระอาจารย์สอนเรื่องทานศีลภาวนาให้ความรู้เราเยอะมากจากเด็กวิศวะชอบแกล้งกันพูดจาหยอกล้ออํากันมั่งโทรไปแซวกันมั่งพอเรารู้เรื่องศีลที่มันลึกขึ้นมันผิดศีลนี่นามันเข้าข้อมุสานี่นาหลังจากที่บวชแล้วก็ลาสิกขาไปมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพื่อนก็งงทำอะไรมาไม่พูดจาล้อเล่นไม่เหมือนก่อนเราก็จะเปลี่ยนไปเลยบวชจบมาเขาชมรมพุทธมาวัดทุกอาทิตย์ต้นเดือนเข้าใจเรื่องวัดเรื่องมโนปฏิทานหลวงพ่อเข้าใจเรื่องหมู่คณะมากขึ้นชมรมพุทธเป็นที่ฝึกวรยุทธ์ก่อนที่จะออกไปทำงานเป็นที่ฝึกอบรมคนสอนให้เรารู้จักแก้ปัญหาไปข้างหน้าไปด้วยกันผ่านการเรียนรู้การทำงานการประสานงานไม่ต้องไปลองผิดลองถูกซึ่งตรงนี้มันเป็นต้นแบบที่ดีอยู่แล้วเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยก็ถือว่าโชคดีก็ไปทำงานก็มีครอบครัวก็เป็นกงสีเป็นตัวแทนจำหน่ายซูเปอร์ต้าเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องมือเกษตรทำงานที่บ้านกงสีจริงๆแต่วันที่เราไปวัดพาพ่อแม่มาด้วยทำบุญตลอดต่อเนื่องจนทั้งวันนึงเป็นจังหวะที่ยันมาที่ลาบุรีเขาว่างมีความคิดอยากจะไปเปิดส่วนตัวพอดีไปเริ่มต้นกันใหม่ขายโรเทคเตอร์ที่ลาบุรีไม่มีความรู้เรื่องแท็กเตอร์เลยอาศัยอธิษฐานจิตหลวงปู่อย่างเดียวเลยเป็นจังหวะที่ทางทีมยันมาลงมาเทคเราเต็มที่ส่งคนมาช่วยมันต้องเรียกว่าบุญนำพาเพราะว่าวันแรกที่เราไปเปิดร้านแล้วเรามีรถมาโชว์2คันแล้วก็มีลูกค้าคนนึงอยากจะไปซื้อรถยี่ห้อเนี้ยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าร้านเราอยู่ตรงนี้เขาก็ขับเลยไปแล้วแล้วเขาก็ถอยหลังกลับมาซื้อกันง่ายมากเลยพี่คนที่พามาก็รู้จักกันวันนั้นวันแรกแกก็เป็นดูพาไปบ้านนู้นบ้านนี้เราก็ไปก็ขายก็ขยายมาเรื่อยถ้าไม่เรียกว่าบุญก็จะเรียกว่าอะไรมีช่วงหนึ่งธุรกิจมันดรอปเพราะชาวนารายได้ไม่ดีการที่เขาจะออกรถใหม่มันก็ยากวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไปต่อไม่ได้แล้วนะธุรกิจเนี้ยต้องหาอย่างอื่นทำจังหวะที่กำลังคุยกันอยู่ก็มาวัดทำบุญทุกอาทิตย์เรียกว่าไม่ขาดเลยอ่ะพากันมาทำบุญนั่งสมาธิเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยกลับไปมีแรงที่จะไปลุยต่อในระหว่างนั้นอธิษฐานหลวงปู่ขอให้มีอาชีพที่มันจะทำให้เราไปต่อได้แล้วเรายังได้ทำบุญอยู่ต่อเนื่องในระหว่างที่อธิษฐานบริษัทยันมากนำเข้าสินค้าตัวใหม่เป็นรถขุดเป็นเครื่องจักรกลก่อสร้างราชบุรีไม่ได้อยู่ในเป้าหมายเขาเลยเขาก็บอกไม่ได้มันไม่มีตลาดร้านที่ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์เลยแต่เราไม่รู้จะทำยังไงอธิษฐานหลวงปู่ทุกวันเราก็บอกทุกคนพี่ผมอยากทำนะรถขุดเนี่ยมีเปิดเมื่อไหร่บอกนะจนวันนึงเขาเปิดจริงแต่เขาไม่บอกเราก็โทรไปหาผู้จัดการฝ่ายผมอยากไปอบรมนะเขาก็ปฏิเสธมันไม่ได้อบรมที่โคราชเต็มโควต้าแล้วแต่เขาก็ไม่รู้จะเป็นสิทธิ์เรายังไงเขาก็บอกว่าเฮียไปเชียงรายเฮียไปปะล่ะถ้าเชียงรายว่างโอ้โหท้าใครไม่ท้าที่วัดเราฝึกให้โจทย์อะไรมาไม่มีเงื่อนไขก็คือมุ่งไปที่เป้าหมายคือเป้าหมายเราอยากทำอยู่แล้วทางนายญี่ปุ่นเขาก็เห็นว่าเราตั้งใจจริงพอเราไปอบรมมันปลายปีพอกลับมาที่ร้านต้นพฤศจิกาเราวางแผนเลยขอรถสาธิตวิ่งหาลูกค้าพฤศจิกาธันวาขายได้2คันหลังจากนั้นยอดมันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆปีที่2ก็โดดมา30กว่า80กว่า100กว่าก็ได้ธุรกิจนี้ทำให้เราได้ทำบุญทุกปีลูกน้องที่เป็นทีมเซลล์รู้เลยว่าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์มากบุญมีจริงซึ่งตอนแรกบอกยังไงก็ไม่เชื่อเคสนี้ลูกค้าติดอย่างนี้บอกเลยไปบอกหลวงปู่อธิษฐานเอาพาเขาไปต้อนรับพาทุดงมีงานบุญกฐินที่ราชบุรีจะชวนกันไปเอาบุญกันกลับมาแล้วมันเห็นผลซึ่งทุกวันนี้ไม่ต้องบอกแล้วเวลาทำธุรกิจปัญหามันมีตลอดแก้ไม่ออกหาทางออกไม่ได้เราก็กลับมานึกถึงที่หลวงพ่อท่านสอนเวลาเจอปัญหาแล้วเราหาทางออกไม่ได้ก็ให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบแล้วจะพบทางออกหลวงพ่อท่านพูดอย่างนี้แล้วเราก็ลองดูแล้วก็ตัดเลยนะก็จริงมีนั่งสมาธิมีอะไรเราก็ค่อยๆทำไปบางทีมันมีแวบแค่นี้เองนี่นาก็ช่วยได้เยอะเรื่องสมาธิช่วยได้มากๆสาธุครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องขยายทำไมบุญนำพาและอนุภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรนะครับเรามาพบกับเจ้าของเคสเลยนะครับนั่นก็เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดราชบุรีแท็กเตอร์นะครับนายมิตรกิตติชัยสิริสุขชัยวุฒิครับสวัสดีครับผมกราบนมัสการ
พระคุณเจ้าและสามเณรทุกลูกสวัสดีเพื่อนกัลยาณมิตรลูกธรรมทั่วโลกนะครับครับสวัสดีครับครับผมครับขอขอบคุณนะครับมาคุยกันวันนี้ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆนะครับที่เป็นเรื่องเป็นราวก็คือตอนที่เป็นนักศึกษานะครับที่พระจอมเกล้านะครับบางมดใช่ไหมครับบางมดครับเป็นไงครับตอนนั้นได้เห็นภาพและเกิดความประทับใจก็แต่เดิมไม่รู้จักวัดพระธรรมกายมาก่อนก็พอได้เข้าไปเรียนที่พระจอมเกล้าธนบุรีก็ไปเจอชมรมพุทธครั้งแรกก็คืองานไหว้ครูครับก็เป็นเฟสที่ปีหนึ่งครับพี่ๆชมรมพุทธก็จะไปสอนน้องร้องเพลงพระคุณที่สามครับเราก็รู้สึกว่าพี่ๆเขาประทับเราประทับใจมีความประทับใจในตัวเขาแล้วก็หลังจากซ้อมร้องเพลงเสร็จก็ไปเจอเขาเตรียมงานไหว้ครูกันอยู่ครับแล้วรู้สึกอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมอยากจะเข้าไปช่วยก็เสนอตัวเข้าไปช่วยจัดงานก็พอจัดเสร็จพี่เขาก็ชวนว่ามานะมาชมรมนะมีสวดมนต์มีนั่งสมาธินะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ยังกลัวๆกล้าๆก็เลยยังไม่ได้ไปพอหลังจากผ่านงานไหว้ครูไปแล้วเขาชมรมพุทธก็จะมีจัดตักบาตรอย่างที่บางมดก็ตักบาตรทุกวันพุธมีชวนไปปล่อยปลามีไปทำกิจกรรมต่างๆฮะเราก็ตักบาตรเนี่ยเราเห็นตอนเช้าเราก็ไปร่วมเป็นปกติแต่พอถึงฤดูที่จะต้องบวชทำทายญาติชมรมพุทธเขาขึ้นคัดเอาท์ใหญ่หน้ามหาลัยเลยครับเป็นแบบเอาท์ใหญ่เลยเห็นแล้วแบบเป็นรูปพระที่กำลังเดินธุดงค์อยู่พอเราเห็นภาพนี้ในใจเรารู้สึกว่าเราอยากบวชอยากบวชมากแต่ตอนนั้นคือถ้าบวชตอนนั้นคือเรายังเป็นสามเณรเพราะ18ยัง19ครับผมก็เลยว่าตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวปีหน้าจะบวชนี่ก็เก็บไว้ในใจว่าเห็นภาพแล้วมันอยากบวชจริงๆอยากบวชพอเก็บไว้ในใจพอไปเจอเพื่อนสนิทกันเขาก็มาชวนบอกว่าเฮ้ยปิดเทอมเนี้ยไปบวชกันเถอะผมก็บอกว่าเฮ้ยเรายังไม่ถึงอายุยังไม่ถึงบวชพระเลยครับเดี๋ยวปีหน้าค่อยบวชครับก็เลยขยันขยอว่าเฮ้ยถ้าปิดเทอมกลับบ้านก็ไม่ได้ทำไรนายมาบวชกับเราดีกว่าซึ่งตัวเขาเองก็ยังบวชพระไม่ได้ก็เป็นเนรเหมือนกันแต่เขาก็อยากบวชแต่ว่าเอาว่าบวชก็บวชอะไรเงี้ยก็เลยมาตัดสินใจบวชก็ไปเขาจะมีตัวตรวจร่างกายที่จุฬาแล้วก็มีสอบสัมภาษณ์นะครับเสร็จแล้วก็นัดกันว่าต้องไปอบรมที่เขาชนไก่ก่อนบวช3วันเราก็โอ้บวชอะไรเนี่ยบวชอะไรเนี่ยต้องไปอบรมเขาชนไก่ด้วยเพิ่งเปิดรอดอเลยครับผมมีฉากมีระเบียบมีวินัยการเข้าแถวจัดแถวฝึกเนียบเลยเหมือนรอดอเลยครับจนกระทั่งวันที่เสร็จจากภาคเขาชนไก่ฝึกอบรมปฏิบัติก็มาที่วัดครั้งแรกเลยฮะที่ได้มาที่วัดพระธรรมกายผมก็รู้สึกว่าโอ้มันก็ร่มเย็นดีนะที่วันนี้พอไปถึงก็จัดแถวเดินเข้าสายอบรมพระอาจารย์ก็ต้อนรับอย่างดีเอากระเป๋ามาเก็บกระเป๋าทุกคนเก็บหมดแล้วก็ให้อุปกรณ์ในการอยู่กฎมาแจกกฎแจกขันแจกกล่องพลาสติกแล้วก็มีเสื้อผ้าที่สำหรับใช้แค่นั้นเองครับเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็ปองผมเลยฮะจับโกนหัวเลยไม่ทันบวชเลยก็โกนหัวกันเรียบร้อยพอโกนเสร็จก็ทุกคนก็ไปปักกฎก็นอนกฎไม่เคยนอนกฎฮะครั้งแรกก็นอนกฎแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติธรรมแบบฝึกสมาธินั่งกันนานๆอะไรเงี้ยไม่เคยเลยก็ครั้งแรกเลยฮะครั้งแรกที่นี่เลยก็ตอนบวชก็มันต้องอบรมก่อน3อาทิตย์ครับก็มีทั้งสารพัดวันทั้งสถานที่อบรมตอนนั้นมันเป็นแจ่มจันทร์ครับเป็นลานกลางกฎกับพื้นดินก็นอนกับดินแล้วก็ปฏิบัติธรรมกิจวัตรกิจกรรมแทบเราไม่ต้องคิดอะไรเลยครับอาจารย์นั้นคิดไปจนได้บวชนี้ก็คือเป็นวันเป็นความประทับใจก็คุณพ่อคุณแม่มาด้วยนะไปบวชวัดเบญเนาะมาด้วยครับผมรุ่นที่วัดเบญก็ยังลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะเขาจะมาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเขาตอนที่เราจะมาบวชเขาก็เฉยๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ควรจะมาหรือไม่มาอะไรเงี้ยพอเดินเข้าไปขอเข้ามาครับครับเห็นเขาพอดีโอ้โหมันบรรยากาศมันก็ซึ้งอยู่แล้วอาจารย์ก็พูดเรื่องพระคุณพ่อแม่มาเต็มที่เต็มครับสาธุกับตาไหลก็ได้มาบวชก็ได้ฝึกสมาธิได้รู้จักทานศีลภาวนาเข้มข้นมากขึ้นเรารู้เลยว่า
ศีลมันก็มีหลายระดับที่เราบอกว่าเอ้ยเราก็รักษาศีล5นะแต่ก่อนบวชนี่คือเด็กวิศวะชอบแกล้งกันนะครับชอบอั้มกันครับโตไปอั้มกันบ้างแย่กันบ้างหยอกกันบ้างอะไรเงี้ยสนุกสนานแต่พอเรามาบวชแล้วเรารู้สึกโอ้โหกูเรียนเรื่องศีลกับพระอาจารย์เนี่ยมันศีลมันมีหลายระดับเรารู้ว่าโอ้ยที่เราทำผ่านมานี่มันเข้าเกณฑ์มันไม่ใช่ที่เราคิดว่าเอ้ยเราไม่ได้โกหกนะเราแค่หยอกเนี่ยก็เลยไม่ได้แล้วเพราะเราบวชอบรมมา2เดือนอยู่กับวัดก็ไม่ได้เห็นข่าวสารอะไรข้างนอกไม่ได้ดูสื่ออะไรเลยก็ได้อบรมเต็มที่ได้ปฏิบัติเต็มที่ได้ฝึกอบรมตัวเองเต็มที่นี่พอเราเสร็จจากการอบรมลาสิกขาไปกลับไปต้องไปเรียนที่มหาลัยมันก็จะมีความรู้สึกว่าแปลกๆกับเพื่อนเดิมๆที่เคยเล่นสนุกกันแล้วเรารู้ว่ามันเล่นแบบเดิมไม่ได้แล้วเราผิดศีลอะไรเงี้ยก็เราก็เลยไม่ได้เล่นแล้วในขณะที่บวชอยู่ฮะก็มีพี่ชมรมพุทธที่บางมดแหละเขาก็บวช ด้วยเดียวกันก็ก่อนจะลาสิกขาก็ได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่เขาก็รวมกลุ่มกันตอนปานะตอนเย็นเขาก็ชวนให้ไปช่วยกันนะเนี่ยออกไปเราก็ไปรวมกลุ่มสวดมนต์นั่งสมาธิทำกิจกรรมชมรมมันสนุกนะได้ไปทำอะไรหลายอย่างครับผมได้ไปทางก้าวหน้านะได้ไปต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยเราก็รวมกลุ่มกันก็รุ่นนั้นบวชกันบางมด20กว่าคนก็30ครับครับผมสาธุพอสาธิกาเสร็จงานแรกก็งานไหว้ครูฮะครับผม20กว่าคนก็มาช่วยจัดงานไหว้ครูกันโอ้สนุกสนานฮะแล้วก็พอออกมาแล้วก็เราก็พี่เขาก็ชวนความคุ้นตอนที่เราบวชอยู่ก็ได้สวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปทำต่อที่ชมรมพุทธนะครับก็ทำมาต่อเนื่องแล้วก็ไปช่วยกิจกรรมเขาทั้งตักบาตรทั้งปล่อยปลาทางก้าวหน้าก็ถือว่าเป็นที่มันเราบวชมาแล้วเรารู้อะไรดีไม่ดีแล้วแต่เหมือนเรายังไม่โตครับยังไม่แข็งแกร่งอ่ะถ้าเราออกไปทั้งอย่างเงี้ยเรากลับไปเหมือนเดิมแน่นอนเดิมแน่นอนไม่รอดแน่ ไม่รอดแน่ก็เลยรวมกลุ่มกับพี่ชมรมนี่แหละก็ขัดเกลาไปเรื่อยได้ฝึกได้รับบุญด้วยแล้วก็พี่เขาก็จะชวนมาวัดทุกอาทิตย์ต้นเดือนอย่างน้อยช่วงนั้นก็คือทุกต้นเดือนเราก็รวมกลุ่มไปวัดกันเกิดพูดง่ายว่าพออยู่ชมรมพุทธเนี่ยกิจกรรมของเรานี่ต่อเนื่องเลยเรียนไปด้วยทำกิจกรรมชมรมพุทธเลยแม้แต่ปิดเทอมก็ไม่ได้กลับบ้านเนาะไม่ได้กลับครับพี่เขาก็ชวนนี่แหละมาจัดงานบวชนี่แหละครับผมเพราะว่าเราบวชแล้วเราเห็นแล้วว่าเออมันเป็นยังไงแล้วเราปื้มพี่เขาพาชวนมาช่วยจัดงานบวชปิดเทอมใหญ่ไม่กลับบ้านเลยครับโอ้สาธุแล้วว่ากิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เราได้เอามาใช้ในปัจจุบันเนี่ยนอกจากกิจกรรมอื่นแต่กิจกรรมนี้ชัดเจนมากก็คือทางก้าวหน้าเนาะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพทางก้าวหน้าด้วยเนาะอันนี้กิจกรรมนี้ทำให้เราได้ฝึกตัวแล้วมาใช้ในชีวิตประจำวันในธุรกิจด้วยเป็นไงครับครับก็ต้องบอกว่ากิจกรรมของชมรมพุทธนะครับมันเหมือนเราได้ฝึกตัวเองในขณะที่เราเรียนไปด้วยครับเพราะโดยปกติถ้าเราไม่ได้เข้าชมรมพุทธเราจะไม่มีโอกาสในการฝึกในการทำงานนะครับครับผมไม่ว่าจะเป็นการรู้จักการวางแผนงานการทำงานเป็นทีมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะทางก้าวหน้านี่เราต้องไปลงพื้นที่ครับผมต้องติดต่อประสานงานครูในพื้นที่ครับต้องขนข้อสอบไปต้องไปแก้ปัญหาเอาข้างหน้าครับผมคือส่วนวางแผนเนี่ยพี่ๆเขาก็คุยกันเออต้องอย่างนี้นะแต่พอเราไปที่หน้างานมันก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ก็ได้เรียนรู้การแก้ปัญหากันแล้วก็พอเวลามีปัญหาอะไรก็แก้กันไปก่อนเฉพาะหน้าทำเสร็จแล้วก็มาสรุปงานกันก็มาพูดมาคุยกันว่าจับว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่มีการแบบว่าจะมาโทษกันว่าใครทำอะไรไม่จับผิดกันไม่จับผิดไม่จับผิดกันแต่ว่าใช้ว่ามีปัญหาก็แก้กันไปก่อนครับผมหาวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วเสร็จแล้วเราค่อยมาสรุปงานกันว่างานนี้มันเป็นยังไงแล้วข้อผิดพลาดที่เราเจอมันเกิดจากอะไรแล้วก็เราครั้งต่อไปเราสรุปงานเพื่อครั้งต่อไปมันจะได้สมบูรณ์ขึ้นครับมันก็ทำให้เราเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเรื่องแบบการออกจดหมายร่างจดหมายเนาะเออครับเรื่องทำจดหมายเนี่ยถ้าสมมุติผมไม่ได้อยู่ชมรมพุทธอ่ะจบไปผมก็เขียนจดหมายไม่เป็นครับผมจะเกิดยังไงครับวักแรกจะยังไงท่ามกลางไงเบื้องกลางยังไงจะลงยังไงมันก็ต้องไปเรียนรู้ใหม่แต่ที่พอเราผ่านงานชมรมมาเนี่ย
ือเหมือนมันก็เป็นงานเลยฮะเหมือนถ้าจบไปน่ะสัมภาษณ์งานคือเหมือนเราเป็นงานเลยเราทำงานได้เลยพร้อมทำงานครับผมแล้วที่สำคัญคือรู้จักการทำงานเป็นทีมอันนี้สำคัญมากนะเกิดว่าไม่มีไม่ได้ไม่มีด้วยต้องได้ต้องเสร็จใช่เป็นนโยบายของส่วนกลางนะครับไม่ดีไม่ได้ต้องดีแล้วต้องดีกว่าดีที่สุดด้วยครับแล้วก็ต้องนึกคำนึงถึงประโยชน์สุดประหยัดสุดประโยชน์สูงใช่มันทำให้เรารู้จักการบริหารการใช้ทรัพยากรที่เรามีให้คุ้มค่าก็ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้จากที่ชมรมพุทธเนี่ยเยอะมากฮะเหมือนเราเหมือนได้ฝึกงานไปในตัวแล้วเราได้พอได้ทำงานชมรมพุทธเนี่ยพอผ่านกิจกรรมปุ๊บเราได้เรียนรู้เหมือนพวกพระอาจารย์ครับพี่ๆที่ชมรมก็จะหล่อหลอมค่อยๆหล่อหลอมให้เราเข้าใจในมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของหมู่คณะมากขึ้นครับผมเราก็จะยิ่งมั่นคงในเส้นทางนี้มากขึ้นสาธุแต่บอกไปเห็นเด็กๆนึกถึงตัวเองนะจริงๆก็เคยสอบทางข้ามหน้าเหมือนกันนะครับตอนม4นี่เคยสอบทางก้าวหน้าผ่านเข้ารอบรอบ2ต้องมาสอบที่วัดพระธรรมกายแต่ว่าคุณครูไม่พามาเลยมาไม่ถึงวัดไกลเราก็เลยไม่ได้มาแล้วพอได้มาอยู่ชมรมพุทธได้มาเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์อย่างเงี้ยเราก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยติวอะไรเงี้ยก็ไปเจอน้องๆกันเพื่อเตรียมตัวสอบมันก็ชื่นใจครับประทับใจโอ้สาธุนี่ก็คือนะชมรมพุทธคือตัวหล่อหลอมปลูกฝังเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งการดำรงชีวิตแล้วก็เรื่องที่จะต้องไปทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะพอไปทำธุรกิจจะช่วยยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวมาฟังหลวงพ่อตัตตาชีววิทย์ครับว่าทางข้างหน้าทำไมเราต้องสอบทางข้างหน้าให้เยาวชนสอบทางข้างหน้าไปฟังกันนิดนึงครับผมก้าวหน้าเนี่ยหนังสือที่ใช้เนี่ยคือหนังสือมงคลสูตรมันเป็นเรื่องของการสร้างคนนั่นเองตั้งแต่ง่ายไปหายากเริ่มต้นทรงให้เห็นความสำคัญของนิสัยบันได38ขั้นในมงคลสูตรถ้าคนเราจะเจริญได้แล้วก็ต้องพัฒนาตนเป็นขั้นอย่างนี้38ขั้นเริ่มต้นในการพัฒนานิสัยเลยซึ่งตรงนี้เองส่วนมากก็จะรู้กันแต่เพียงว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วแล้วอะไรเป็นตัวควบคุมเป็นตัวบงการหรือเป็นตัวกำกับคุ้มครองให้คนเราอยากทำความดีพระองค์ก็ทรงเฉลยชัดเจนเลยตั้งแต่มงคลแรกเลยห้ามคบคนผ่านเดี๋ยวจะติดโปรแกรมนิสัยลบๆไปแล้วก็ชาตินี้จะประสบความล้มเหลวตลอดทางเลยตัวเองจะมี IQ สูงขนาดไหนก็ตามทีมีสติปัญญามีรูปร่างหน้าตาแข็งแรงดีเด่นอะไรยังไงก็ตามทีพอนิสัยไม่ดีมันจะไปไม่รอดเรื่องนี้นะปู่ย่าตาทวดของเรานำอมงคล38ให้มาใช้ในชีวิตจริงเอาธรรมะมาปลูกนิสัยในชีวิตประจำวันจริงๆเป็นการปลูกฝังนิสัยลูกหลานมาพระก็เอามาเรียนคนก็เอามาเรียนกันนะเหมาะสมกับลูกหลานของเราอย่างยิ่งสิ่งที่ดีๆในพระพุทธศาสนาจากมงคลสูตรเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องยืนยันว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีจริงในยุคที่สังคมเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากรุ่น X รุ่น Y รุ่น Z อะไรก็ไม่รู้ละจะกี่รุ่นก็ตามทีกี่เจนก็ตามทีขอให้ได้มาศึกษาธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะรู้ว่าถ้าได้มงคล38ไปแล้วก็เจริญทุกคนเลยขอยืนยันสาธุหลวงพ่อยืนยันนะเราก็ยืนยันถ้าใครได้ศึกษามงคลที่นี่จะเรือนแน่นอนนะครับเอาละครับตัดช็อตมาเลยครับทำกิจกรรมทุกอย่างพอจะจบนี่เริ่มตั้งเป้าหมายชีวิตยังไงครับก่อนจบ
ก็เราก็คือมั่นคงแล้วในเส้นทางเนี้ยว่าเราจะสร้างบารมีติดไปกับหมู่คณะตามหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายสร้างบารมีไปกับหมู่คณะแล้วก็ใช้เวลาหลังจากจบแล้ว1ปีมาเป็นบัณฑิตแก้วมาช่วยงานที่วัดปีหนึ่งครับแล้วก็มันถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องเลือกว่าจะเข้าวัดหรือว่าจะยังไงจะไปรวยหรือว่าจะไปรวยครับผมพอเราจะไปรวยเราก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะอย่างเพื่อนเราเนี่ยที่ออกไปทำงานมันก็จะโดนดึงเวลาใช่มันก็จะห่างออกจากวัดไปเรื่อยๆเลยนะครับเราก็เอาไงดีเพราะถ้าเลือกไปทำงานเราเลี่ยงไม่ได้แน่เลยครับผมก็เลยตัดสินใจว่าไปเปิดสอนพิเศษครับเปิดโรงเรียนสอนพิเศษก็เพื่อเราจะได้มีเวลาเราบริหารจัดการเวลาของเราเองครับผมได้ครับผมเป็นกิจการของเราอะไรเงี้ยแต่ก็ทำอยู่พักก็ได้มาช่วงนั้นก็ได้มาทำบุญพระประจำตัวของพระสังฆาธิการอ๋อสาธุครับก็โป้งประวัติศาสตร์อันนี้ก็ได้รวมด้วยครับที่ทำตรงนี้ไปด้วยเราอาศัยคือได้มาวัดมีบุญพิเศษช่วงไหนเราก็มาได้ตลอดครับผมจนกระทั่งมีครอบครัวมีแฟนแล้วคุณพ่อคุณแม่แฟนก็เรียกกลับไปทำงานไปทำงานกันดีกว่าไปรวยกันดีกว่าไปทำงานต่อที่บ้านก็ไปฝึกก็อยู่กันเป็นกงสีครับผมงานเป็นกงสีก็วันอาทิตย์เราก็มีหน้าที่พาครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่มาทำบุญที่วัดครับผมที่กงสีก็อยู่กันมาก็ทำบุญก็แฮปปี้ดีครับได้มาวันทุกอาทิตย์ได้มาทุกทีมงานขอภาพจังสมบุญด้วยเนาะมาบุญทุกวันอาทิตย์ทุกบุญบุญสั่งสมบุญครับภาพสั่งสมบุญครับภาพสั่งสมบุญภาพนิ่งครับมาทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนบุญใหญ่ก็มาเสมอแล้วก็เริ่มอธิษฐานแล้วเพราะว่าอยากจะรวยส่วนตัวช่วงนี้ก็เริ่มอธิษฐานแล้วยังไงครับผมครับตรงนี้มันเหมือนเราได้เข้าโรงเรียนฝันในฝันวิทยาด้วยเราได้ดู DMC ด้วยเคสหลายๆเคสเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอยากรวยส่วนตัวแล้วเพราะว่าเวลาเราทําบุญเราไม่ต้องไปประชุมกงสีเรามองหน้ากัน2คนว่าเออจะทำกันเท่าไหร่เนาะบุญนี้เราอยากจะทําเท่าไหร่เงี้ยมองกัน2คนเรามันก็คุยกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรครับก็ยังไม่มีว่าเราจะไปทําธุรกิจอะไรจนกระทั่งแล้วช่วงที่ระหว่างเราทำบุญอ่ะในใจเราก็นึกอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเองแล้วอยากไปรวยส่วนตัวแล้วเราก็อธิษฐานทำบุญมาวัดทำบุญช่วงอธิษฐานจิตก็เราก็อธิษฐานขอพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับผมอยากออกไปรวยส่วนตัวและขอให้มีกิจการอะไรที่เราสามารถไปทำแล้วมันประสบความสำเร็จแล้วก็ได้มาวัดทำบุญได้ต่อเนื่องแล้วจังหวะที่เราระหว่างอธิษฐานอยู่เนี่ยก็คือดีลเลอร์ของทางยันมาเนี่ยที่ราชบุรีเป็นอากูเนี่ยแกจะเลิกแกจะทำแต่คูบาต้าอย่างเดียวไม่ทำยันมาแล้วซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเคยขอทำไปแล้วก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีหลักเกณฑ์ของเขาพอดีทางนี้จะเลิกทางเราจะเข้าพอดีเราก็เตรียมสวมรอยพอดีครับก็เลยได้มาเป็นตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์ยันมาครับครับผมถึงมาแบบเริ่มต้นแบบไม่มีอะไรเลยแต่ก็อธิษฐานหลวงปู่ขอหลวงปู่มาเลยโดนประหาที่เนี่ยนึกสำคัญมากเลยเรียกว่ามาจากศูนย์เลยดีกว่าครับผมไม่รู้อะไรเลย พื้นที่ก็ไม่ใช่พื้นที่พ่อแม่เราเลยไม่คุ้นเคยเลยอะไรเงี้ยก็มาดูสถานที่เพราะว่าช่วงเวลามันบีบช่วงที่เราตัดสินใจว่าจะทำเนี่ยครับเขามีเวลาให้เราแค่ประมาณไม่ถึงเดือนนะครับที่เราจะต้องรีบทำรีบเปิดเพราะว่าฤดูการเกษตรครับมันจะมีช่วงฤดูอยู่ใช่ถ้าเลยช่วงเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้ขายแล้วเราจะว่างไปอีก6เดือนก็เลยต้องรีบมาแล้วก็มาดูสถานที่กันอะไรกันตกลงแล้วว่าจะใช้สถานที่ตรงนี้นะแต่วันนั้นใช้โทรคุยเราไม่ได้เปิดเข้าไปดูข้างในครับพอวันจริงเราก็ย้ายขนของขนอะไรมาจะเข้าไปเปิดประตูโอ้ยไอ้ยาอยู่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เอาไงดีล่ะไม่ได้เลยข้างในสภาพดูไม่ได้เลยเงี้ยแล้วก็เหลือไปเห็นห้องข้างๆเขาก็ปิดประตูแต่เขามีปูดูดีกว่าบ้านนี้อะไรเงี้ยก็เลยเพื่อนบ้านก็มาไปถามเขาก็แนะนำว่าเขารู้จักคนเนี้ยแต่ว่าเขาจะให้เช่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้นี่เขาไม่ให้เช่าเออใช่ใช่
เราก็ไม่มีทางเลือกแล้วเราก็บอกพี่ผมพาผมไปหน่อยเถอะเดี๋ยวลองขอคุยดูก่อนแต่ระหว่างไปเนี่ยก็ไปกัน2คนกับภรรยาครับต่างคนก็ต่างนึกถึงหลวงปู่ตลอดเวลาระหว่างที่เดินทางไปหาเขาเนี่ยครับแล้วก็พอไปถึงเขาก็อยู่พอดีปกติบ้านนั้นเขาอยู่บ้างพออยู่ปุ๊บเขาก็เปิดประตูให้เข้าไปครับก็ไปนั่งคุยกันว่าเราอยากจะมาเปิดร้านตรงนี้เดี๋ยวมาตั้งหลักตรงนี้แล้วแหละอะไรเงี้ยระหว่างที่คุยอ่ะผมก็นึกถึงหลวงปู่แล้วก็นึกถึงเจ้าของบ้านนี่แหละอยู่ในกราบหลวงปู่อีกทีนึงแล้วก็หลวงปู่ครับขอให้เขาให้เราได้ใช้สถานที่นี้เถอะอะไรเงี้ยระหว่างคุยไปด้วยก็นึกไปด้วยแล้วก็พอหลังจากคุยเสร็จแล้วฮะมาคุยกันก็แฟนก็นึกทำแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันสองคนไม่ได้เตรียมกันมาก่อนทำกันแบบเดียวกันเสร็จแล้วคุยไปคุยมาแล้วเจ้าของบ้านเขาก็มองหน้าแล้วเขาบอกไอ้ตีรู้สึกเนี่ยเจกรู้สึกว่าเอ็นดูเองนะเดี๋ยวจะให้เช่าอะไรเงี้ยแกก็ไปเปิดบ้านให้เลยให้เราเช่าเลยแล้วก็ไปทำเรื่องทุกอย่างให้เราอะน้ำไฟอะไรไม่มีตรงไหนบอกแกก็จัดการให้เรียบร้อยเลยเอ็นดูเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลานใช่ครับแล้วเราแปลกที่เราไปอยู่ที่ใหม่เรามันมีผู้ใหญ่เอ็นดูเงี้ยเราก็ขอบคุณใจจริงๆก็ได้อนุภาพหลวงปู่นี่แหละเพราะปกติเขาไม่ให้ใครเช่าบ้านเนี่ยใช่แล้วก็ซัพพอร์ตทุกอย่างเลยมีขาดเหลืออะไรซัพพอร์ตจนที่ข้างหลังก็ได้ด้วยเดิมไม่ได้บอกนะมีที่ข้างหลังใช่ๆครับตอนไปนั่นเขาไม่บอกว่าเขามีที่อยู่ข้างหลังจนกระทั่งเราเขาก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ตีมันจะอยู่นานหรือเปล่าจนผ่านมาปีนึงเขาก็เห็นเอ้ยมันเติบโตขึ้น2ปี3ปีเขาก็เริ่มมาแล้วเขาบอกว่าตีเอ้ยข้างหลังอ่ะที่ดินข้างหลังอ่ะของเจกนะจะเอาหรือเปล่านี่ถ้าไม่เอาเนี่ยมีคนมาขอซื้อแล้วนะแต่เจกไม่ขายเจกบอกว่าเก็บไว้ให้หลานโอ้โหเขาก็เลยมาบอกเราครับโอ้เป็นแบบอัศจรรย์นะครับอัศจรรย์เลยพอเปิดวันแรกนี่ก็คือตรงบอกไม่มีทุนอ่ะเนาะก็เลยได้มาเลยแล้วก็มีคนซื้อเลยนะก็วันแรกที่รถแท็กเตอร์มาลงวันแรกเลยก็มาลง2คันครับ2คันปุ๊บพอจอดโชว์เปิดเราเปิดร้านวันนี้เปิดปุ๊บรถมาลงโชว์ปุ๊บเช้านั้นก็มีลูกค้าครับซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนครับเขาก็อยากจะไปซื้อรถยี่ห้อนี้อยู่แล้วอยู่ดีครับผมกำลังจะพากันจากราชบุรีเนี่ยว่าจะไปตะเวนหาดูว่าเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนครับก็เขาก็ขับผ่านหน้าร้านเราซึ่งทุกทีละไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีร้านครับแต่วันเนี้ยมันมีร้านแล้วมันมีรถแท็กเตอร์ที่เขาต้องการจอดอยู่พอดีโอ้โหเขาขับเลยไปแล้วแล้วแกก็ถอยหลังกลับมาหลังกลับมาก็มีพี่ที่เป็นแนะในหน้าเขาพามาด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้จักเขามาก่อนก็เพิ่งรู้จักเขาวันนั้นอ่ะวันแรกเลยรู้จักกันวันแรกเลยแล้วก็พามาแล้วก็ซื้อกันง่ายมากแล้วลูกค้าคนแรกคือซื้อเงินสดเลยครับพี่นิดคันเท่าไหร่ครับตอนนั้นตา400,000กว่าบาทเงินสดเลยก็ไปส่งเลยไปส่งเลยเราก็ขับยังไม่เป็นอะไรครับขับไม่เป็นฮะยังขับไม่เป็นเลยรถแท็กซี่ขับยังไงขับเป็นแต่รถยนต์อะไรเงี้ยก็ได้ทีมงานของบริษัทเขาลงมาเทคเราพอดีลงมาซัพพอร์ตทุกอย่างทั้งแนะนำส่งมอบทั้งวิธีการดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยก็ได้บริษัทช่วยส่วนตัวพี่ที่เขาเป็นในหน้าที่เขาพามาอ้อเนี่ยเขาก็มีความเอ็นดูเราด้วยแล้วก็พาไปว่าเออลองไปตรงนี้สิไปบ้านนี้สิไปบ้านนี้สิไปสถานที่ที่นั่นที่นี่สิเราก็ไปก็ขายได้จากสองคันสองคันเป็นฤดูกาลนั้นได้กี่คันครับฤดูกาลนั้นรู้สึกจะ4-5คันเนี่ยฮะฤดูกาลแรกซึ่งเรามาตอนที่เรามามันเป็นกลางฤดูกาลแล้วครับผมกลางฤดูกาลแล้วเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็คือยอดแท็กเตอร์เนี่ยเหมือนธุรกิจเทรนด์แท็กเตอร์เนี่ยมันกำลังเปลี่ยนจากรถเดินตามมาเป็นรถแท็กเตอร์นั่งขับยอดมันก็จะโตขึ้นโตครับก็กลายเป็น100คันเลยเนาะฮะก็เป็นร้อยกว่าคันเกิดร้อยคันแล้วพออืมครับพอทำตรงนี้ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนาะก็มันแต่แน่นอนแหละทุกต้นเดือนแต่ว่าพอทำธุรกิจตรงนี้วันอาทิตย์ที่เคยไปที่ธรรมดานะพอไม่ได้ไปรู้สึกไงครับก็ตอนที่เราเปิดใหม่ๆเราก็เสียดายว่าเดี๋ยวเกิดลูกค้าเขามาแล้วเราไม่เราปิดร้านเราก็เสียโอกาสในการขายเราก็เปิด
วันที่เราก็เปิดรอลูกค้าแต่มันเปิดไปด้วยความแห้งเหี่ยวเฉาอ่ะนั่งรอลูกค้ามันก็ขายได้ขายอะไรขายอะไรได้มันก็ได้ตังค์อ่ะแต่มันเฉามันเฉาโอเคเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแล้วตอนนั้นมันยังไม่มีดาวทำยังไม่ติดด้วยอะไรเงี้ยก็เฉาเฉาเสร็จก็เปิดได้แค่2อาทิตย์ต่างอาทิตย์พออาทิตย์ที่3ก็บอกไม่ไหวแล้วก็คุยกับทางฟ้าแม่ว่าไม่ไหวแล้ววันอาทิตย์ขอหยุดดีกว่าครับเพราะว่าหยุดไปเลยให้ลูกค้ารู้เลยว่าวันอาทิตย์เราหยุดแล้วก็เราก็ได้ไปเข้าวัดได้ไปปฏิบัติธรรมได้ไปเติมบุญด้วยกลับมาเราก็มีแรงที่จะมาต่อสู้ต่ออะไรเงี้ยครับโอ้สาธุเอาละครับตัดช็อตมาเลยตัดช็อตมาเลยเพราะว่าธุรกิจตรงนี้ก็เริ่มดาวเราก็อธิษฐานว่าต้องไปต่อก็คือมาธุรกิจรถขุดนะครับยังไงครับอันนี้ก็อธิษฐานหลวงปู่อีกเอาตัดมาตรงนี้เลยครับครับก็ก่อนพอธุรกิจมันเริ่มดอกเพราะว่าราคาสินค้าเกษตรมันไม่ได้ครับเราก็เริ่มมองหาธุรกิจอื่นแล้วว่าเอ๊ะเราจะไปต่อทางไหนดีเพราะว่าอันเนี้ยถ้ายังอยู่เนี้ยเลี้ยงลูกน้องไม่ไหวแน่อย่างเงี้ยก็มองหาหลายๆทางจนกระทั่งทางยันมาเนี่ยก็เริ่มมีข่าวว่าเขาจะเอานำเข้ารถขุดเข้ามาจำหน่ายแต่เขาจะไม่ได้เปิดให้ดีลเลอร์ที่เป็นดีลเลอร์รถแท็กเตอร์ขายทุกดีลเลอร์เขาก็จะคัดมีกระบวนการการคัดเลือกดีลเลอร์ของเขาอีกระหว่างนั้นเราก็อธิษฐานหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับถ้าธุรกิจรถขุดเนี่ยถ้ามันดีจริงก็ขอให้เราได้ทำเพราะว่าเราจะได้มีกำลังที่จะได้มาทำบุญได้ต่อเนื่องครับผมไม่อยากตกบุญก็อธิษฐานหลวงปู่ตลอดต่อเนื่องเลยเจออธิษฐานด้วยเจอคนในบริษัทเราก็บอกทุกคนทำด้วยอธิษฐานด้วยทำด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้ทางบริษัทก็มาประเมินแล้วบอกพื้นที่ราชบุรีเนี่ยมันไม่เข้าหลักเกณฑ์อะไรเงี้ยไม่ใช่พื้นที่ที่เราไม่ได้มองไว้ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยมันเป็นพื้นที่เกษตรมันไม่ใช่พื้นที่ก่อสร้างมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ครับอะไรเงี้ยเขาก็ปฏิเสธไกลๆแล้วก็ล็อตแรกก็จะเป็นไพลอตคือทดลองเขาก็เลือกดีลเลอร์มาเพื่อทดลองขายล็อตแรกใน6เดือนแรกนะฮะก็ผ่านไปล็อตหนึ่งเราก็ระหว่างนี้เราก็ไปวัดตามปกติทำบุญทุกบุญเราก็อธิษฐานตลอดขอถ้านั่นขอให้เราได้ทำเสร็จแล้วก็เขาก็เปิดรับดีลเลอร์เพิ่มอันนี้ก็มีการจัดอบรมที่โคราชครับเขาก็ไม่บอกเรานะเขาไม่เงียบมากเลยเขาไม่บอกไม่มีข่าวหลุดมาถึงเราเลยจนกระทั่งมีพี่อยู่ยันมานี่แหละแกผ่านมาทางนี้พอดีแกก็แวะเยี่ยมก็นั่งคุยกันไปคุยมาแกก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ้าเฮียเคยบอกว่าเฮียจะทำรถขุดเขาเปิดแล้วนะเฮียรู้หรือเปล่าผมบอกเอ้าผมไม่รู้เลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโทรหาผู้จัดการฝ่ายก็ได้คุยกับผู้จัดการฝ่ายแกก็ปฏิเสธแกกายว่าเต็มแล้วเฮียโควต้าโคราชเต็มแล้วไม่ได้แล้วผมก็เตือนนะเตือนว่าไม่เป็นไรเต็มก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมออกค่าใช้จ่ายเองผมไปอบรมเองได้ไม่เป็นไรไม่ใช่เรียกเขาก็จะปฏิเสธแต่ก็กึ่งรับกึ่งสู้ปฏิเสธไม่ได้ก็ใช้แล้วก็บอกว่าถ้างั้นเฮียไปเชียงรายไหมถ้าเชียงรายยังมีพื้นที่ว่างครับพอเราฟังอย่างนั้นเราก็โอ้โหได้ช่องเลยนี่เราอยากทำอยู่แล้วบอกเชียงรายก็เชียงรายเพราะว่าที่วัดเราฝึกมาอย่างนี้ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขครับคือโจทย์อะไรมาได้หมดเราก็เลยตอบรับเขาเลยว่าผมไปแล้วผมจะไปทั้ง3คนด้วยเอาพ่อแม่ลูกไปเลยลูกก็เพิ่งจะ5ขวบกว่าครับผมจะเอาลง3คนเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินคุณมารับผมด้วยสนามบินเชียงรายเนี้ยแล้วก็ไปอบรม3วัน3วันลูกชาย5ขวบก็ไปนั่งอบรมกับเขาด้วยครับอบรมก็ไม่งอแงก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็มีไปทดลองขับรถขุดหลังจากที่อบรมทฤษฎีแล้วก็ไปอบรมปฏิบัติก็ลูกชายก็ได้ขับรถแมคโครด้วยยิ่งสนุกใหญ่กลับมาก็เลยนายทางนายญี่ปุ่นที่เขาจัดอบรมที่เชียงรายเขาก็เห็นความตั้งใจว่าโอ้โหอยู่ตรงราชบุรีมายังยอมมาที่เชียงรายอะไรเงี้ยพอกลับมาปุ๊บเราก็วางแผนกันแล้วว่าเฮ้ยเราต้องขอรถสาธิตของบริษัทมาเพราะว่ารถขุดคันหนึ่งมันล้านกว่าบาทล้านไม่ใช่สามแสนสี่แสนแล้วเป็นล้านแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สามแสนแล้วมันเป็นล้านแล้วอะไรเงี้ยคันหนึ่งล้านกว่าบาทแล้วถ้าเกิดเราจะต้องไปซื้อรถสาธิตก็ไม่มันจะหนักไปก็เลยขอนายญี่ปุ่นว่าเออขอรถสาธิตมาเดี๋ยวเราจะทำตลาดให้แล้วก็เริ่มหาลูกค้าแล้วก็เอารถสาธิตนี่แหละไปเทสไดรฟ์แล้วก็ปิดการขายเราไปอบรมช่วงปลายตุลาต้นพฤศจิกาเรากลับมาวางแผน
พฤศจิกาธันวาจากไม่เคยขายรถขุดเลยขอรถสาธิตเข้ามาก็ขายได้2คันปีนั้นโอ้2คันพอขายคันแรกได้นายญี่ปุ่นก็มาเยี่ยมเลยมาขอบคุณเลยว่าแบบเห็นถึงความตั้งใจที่เราตั้งใจทำอยากจะให้เขาซัพพอร์ตอะไรบอกมาเลยอย่างเงี้ยซึ่งโอ้มันก็ตรงกับที่เราอยากได้แล้วพูดคำนี้มาเราก็เต็มที่เราก็ขอให้เขาซัพพอร์ตเราเต็มที่อะไรเงี้ยพอปีที่สองก็จาก2คันก็กระโดดมาเป็น30คันเอ้าแล้วก็กระโดดมา80คันแล้วก็มา100กว่าคันโอ้สาธุแล้วมันได้เปิดสาขาเนี่ยทีมงานเอาสาขาเลยครับได้เปิดอีกสาขาหนึ่งเพราะธุรกิจนี้เนาะรถขุดนี่เนาะนะครับเปิดสาขาขึ้นเลยจากเนาะเซลก็ดีลูกน้องก็ดีไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญเรื่องหลวงปู่ตอนนี้เริ่มเชื่อแล้วครับเออครับก็จริงๆธุรกิจรถขุดมันอยู่กับผู้รับเหมาครับครับส่วนใหญ่ผู้รับเหมาก็ต้องไปเจอกันตอนค่ำๆครับพอไปค่ำๆก็จะมีแบบสังสรรค์อะไรกันเนี่ยเอ็นเตอร์เทนเดิมซึ่งเราอ่ะอบรมผ่านหลักสูตรมาแล้วเรารู้ว่าคุ้มกันเลยก็บอกกับเซลล์กลางคืนไม่ต้องไปหรอกเพราะว่าไปเขาก็เมาคุยไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยก็ไม่ได้ไปแต่ว่าเราอาศัยว่าเราคุยแล้วก็พยายามเอารถสาธิตไปคุยกันหน้างานดีกว่าคุยตอนที่เขาไม่เมาแล้วก็ได้ทดลองรถด้วยได้พูดคุยกันด้วยแล้วก็ปิดการขายก็ช่วงแรกๆก็พยายามชวนน้องๆทีมขายมาทำบุญทำบุญทีมงานเอาทีมงานเลยทีมงานขึ้นเลยครับไปทำบุญต้อนรับพระธรรมญาตรานี่เนาะบุญทุกบุญก็ไปแล้วก็ชวนชวนไปเออมาทำบุญก็เริ่มคุยถึงอนุภาพหลวงปู่ให้เขาฟังบ้างเขาก็พอเวลาขายเจอติดเคสอะไรเงี้ยก็จะมาปรึกษากันเราก็จะให้แนวทางไปบางทีมันก็ยังไม่ได้มันยังแก้ไม่ได้เงี้ยก็เลยบอกว่านี่เชื่อให้เชื่อนะขอให้เชื่อนะไปบอกหลวงปู่ครับอยากได้อะไรติดขัดอะไรบอกหลวงปู่คืออธิษฐานแล้วก็อธิษฐานส่วนหน้าที่การงานเราก็ทำให้เต็มที่ก็พยายามเคลียร์ลูกค้าให้ได้ว่ามันติดขัดอะไรเราก็เคลียร์ส่วนอนุภาพหลวงปู่เรามั่นใจเต็มที่ว่าสำเร็จแน่จนกระทั่งเขาไปเจอเคสที่เขารู้สึกว่าไม่น่าจะจบได้ครับผมเออจบได้ไฟแนนซ์ก็ไม่น่าจะผ่านรอบแรกพอเอาฟังจริงพอจบปุ๊บไฟแนนซ์เข้าไปไม่กี่วันไฟแนนซ์ผ่านเฉยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองพอหลังจากนั้นนะบ่อยเข้าเขาก็พอเราลงมาเนี่ยเราได้กลิ่นมะลิแล้วเรารู้แล้ววันนี้ทีมเซลล์ต้องมีอะไรแน่ครับเขาก็จะเอามะลิมาบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็ตอนนี้ก็มั่นใจในบุญกันมากขึ้นก็ทำให้เราแบบง่ายขึ้นนะครับมันไม่ต้องไปแบบตัวอย่างเป็นที่จะต้องไปเลี้ยงเล่าเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้สาธุพูดให้ง่ายคือเรื่องอบายมุขนี่เราทีมงานเรานี่ชัดเจนนะครับจากตัวเราเพราะเรารู้หลักวิชาได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ทีมงานก็เชื่ออนุภาพแล้วเพราะเจอกับตัวเองแล้วนะครับเราบอกว่าทีมงานก็โตขึ้นมาตอนนี้ทีมงานกี่คนครับทั้งหมดจากตัวเราไม่กี่คนทีมงานตอนนี้ประมาณ20กว่าคนโอ้สาถูกแล้วถือว่าอันดับเท่าไหร่ของประเทศครับศูนย์เราเนี่ยตอนนี้ก็ยอดขายเป็นอันดับ2ของประเทศฮะโอ้โหสาธุจากไม่มีอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่สำคัญก็คือเชื่อมั่นในบุญสั่งสมบูรณาฐานหลวงปู่นี่คือตามหลักวิชาเลยเอามาบุญล่าสุดเลยนะครับพระบรมพุทธเจ้านี่พอได้ทราบข่าวนี้รู้สึกยังไงครับก็คือเราตอนเป็นนักศึกษาเราเคยร่วมบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้าที่เป็นองค์เงินที่อยู่ในเจดีย์ครับผมตอนนั้นปัจจัยก็จำกัดแต่เราก็ทำได้ 5,000 1กองหนึ่งกองสาธุสาธุครั้งนี้ 5,000 แล้วก็ปลื้มครั้งนี้เราก็โอ้ได้หล่อพระบรมพุทธเจ้า24องค์ด้วยครับผมก็ปลื้มชักชวนกันทั้งพ่อแม่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนที่เป็นธรรมทายาทที่เขาเพื่อนมาชวนเราบวชเลยนะเออครับผมก็เป็นเขาชวนเราเข้าวัดเราก็ไปตามเขากลับมาครับผมเออแล้วอัศจรรย์นะเพื่อนคนนี้อัศจรรย์มากอัศจรรย์ครับก็คือเขาก็จังหวะเขาไปทำเกี่ยวกับเกษตรนะครับแต่พอดีช่วงโควิดมันก็ดรอปลงไปแล้วก็เลยเห็นโอกาสดีแล้วได้มาหล่อพระด้วยอะไรเงี้ยก็ชวนเขาพอชวนปุ๊บเขาก็ทำเลยโอ้ทำเลยตัดสินใจทำเลยโอนเงินมาให้เราเลย
ทําเลยเบื้องต้นเสร็จแล้วก็เอ้ามาทําเลยก็มาหล่อเองเลยอ๋อครับผมก็ชวนผมมาหล่อได้มาหย่อนสุวรรณนิธิแล้วก็รับแผ่นจารึกไปเขียนชื่อแล้วมาหย่อนเลยพอกลับไปอาทิตย์แรกทำอาทิตย์ที่สองก็มาอีกทำอีกจนถึงครั้งสุดท้ายที่หล่อกันนะเขาก็มาทุกครั้งได้มาหล่อทุกทิศแล้วก็เขาก็มีความตั้งใจอยากจะแบบเป็นเจ้าขององค์พระทุกทิศทิศของเขานี่ทิศละเอสเลยนะทิศละหนึ่งสาธุอาจารย์เราก็นึกไปถึงว่าเขาจะทำขนาดนี้เนาะใช่ใช่ทิศละเอสก็เลยเราก็ก็อัศจรรย์นะคือจนเขาเงินโอนเงินมาให้เราเรายังโทรถามว่าเฮ้ยนี่ทำบุญอะไรทำบุญอะไรเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าพอดีเขามีโปรเจกต์จะไปทำขยายเรื่องกิจการส่วนเขาเขาเลยอยากเอาตรงนี้เพราะว่าขยายแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันอนาคตข้างหน้าจะยังไงแต่ตอนนี้เขาอยากรวมบุญตรงนี้ก่อนโอ้สาธุของเราก็เนาะทั้งคนรอบข้างเลยก็ได้มาอัญเชิญด้วยแหละและที่สำคัญวันอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้านะครับอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาบอกนี่ปลื้มมากเป็นไงครับทีมงานขอภาพขึ้นด้วยเลยนะครับรู้สึกไงครับครับก็ตอนก่อนที่พิธีในสภาฝนมันก็ตกใช่ใช่ตกมาก่อนแต่พอเราเดินทางไปถึงเจดีย์แล้วโอ้โหฟ้าโล่งโปร่งบรรยากาศดีอากาศแบบเย็นสบายแล้วก็เห็นภาพทั้งคนที่มาอัญเชิญก็เยอะมากจริงครับแล้วก็องค์พระที่อัญเชิญก็สวยมากสวยมากจริงๆแล้วพอปื้มอัญเชิญไปก็ปื้มไปก็นึกถึงบุญเก่าๆที่เราได้เคยมาอัญเชิญทั้งหลวงปู่ทั้ง7องค์8องค์เนี่ยมันก็ปื้มใหญ่แล้วพอเสร็จพิธีแล้วหลวงพ่ออธิษฐานจิตเสร็จแล้วก็จะมีภาพจากส่วนกลางที่ถ่ายออกมาเนี่ยเราเห็นภาพตอนที่เดินกันเป็นโอ้โหทั้งพระก็เยอะทั้งโยมก็เยอะมันสวยงามมันปื้มมากๆจริงๆครับต้องบอกว่านี่คือบุญของเรานะดูภาพไปเรื่อยๆเนาะนะครับต้องบอกในภาพนี้ต้องมันไม่ได้เกิดมานานแล้วนะโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยใช่ใช่ครับช่วงโควิดเราไม่ได้รวมไม่ได้ทำพิธีอะไรอย่างนี้นานมากครับคือทำผ่านซูมกันก็มันไม่เหมือนเรามาเองใช่สาธิของเรานี่เริ่มมาเนาะเรื่องมากวันนั้นอากาศดีมากเย็นมากเทวดานี่พรมน้ำมนต์มาก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกว่านี่ไม่ร้อนแล้วก็เย็นสบายเย็นมีลมพัดด้วยเนาะลมพัดด้วยเย็นสบายไม่ร้อนเลยโอ้สาธุสาธุต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าวัดมาปี39เนาะ39ครับจนถึงวันนี้ก็เกือบ30ปีแล้วอยากจะบอกอะไรกับพวกเราครับก็อยากบอกทุกคนนะที่ได้มาเจอวัดได้มาเจอหมู่คณะแล้วให้มั่นคงในการทำความดีไม่ว่าจะเป็นทานศีลหรือภาวนาก็ดีคือให้เรามั่นใจในคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เลยว่าบุญคือผู้อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จเพราะนั้นเราเป็นผู้ออกแบบชีวิตเราอยากจะมีความสุขความสำเร็จแบบไหนเราก็ทำบุญแล้วก็นึกถึงบุญแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับให้ท่านให้ครูบาอาจารย์ให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ดูแลเราด้วยส่วนหน้าที่การงานเราก็ทำของเราเต็มที่แล้วก็ให้บุญช่วยส่งเสริมก็ฝากทุกคนนะครับบุญเป็นเรื่องสำคัญทุกบุญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่หมู่คณะท่านได้ให้มาก็ขอให้เรามีส่วนร่วมในบุญทุกคนด้วยครับสาธุนี่ก็ยืนยันเพราะว่าความสำเร็จทั้งหมดความรู้ทั้งหมดเนี่ยไม่มี เริ่มจากศูนย์ความรู้ก็เริ่มจากศูนย์ธุรกิจปัจจุบันนี่เนาะแต่ว่าเชื่อนั่นเป็นบุญแล้วก็สั่งสมบุญอธิษฐานก็อยากว่าบุญนำพาจนถึงวันนี้แล้วก็ยังเดินหน้าต่อไปนิดนึง22เมษายนนะครับตั้งใจยังไงมั้งครับ22เมษายนนี้22เมษายนวันเสาร์นะครับก็ตั้งใจไปอยู่แล้วฮะตั้งใจไปเต็มที่อยู่แล้วครับฝากเชิญชวนนะครับฝากเชิญชมา22เมษายนด้วยครับสำหรับใครที่เป็นลูกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับวันที่22เมษายนเนี่ยเป็นวันสำคัญเป็นวันคุ้มครองโลกแล้วก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็อยากให้ลูกๆพระธรรมทั่วโลกนักเรียนฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับมารับมาร่วมบุญใหญ่มามุทิตาในวันที่22เมษายนนี้กันโดยพร้อมเพียงนะครับสาธุครับต้องขอขอบคุณกมิตรกิติชัยสิริสุขชัยวุฒินะครับที่มายืนยันเพราะว่าได้ปลูกฝังตั้งแต่ตอนเป็นเยาวชนโดยเฉพาะเส้นทางของชมรมพุทธทำให้ตัวเองนี้ได้ปลูกฝังได้เรียนรู้ได้เอา
วิชานะครับนอกว่าเป็นวิชาชีวิตเลยได้มาดำเนินธุรกิจและทำตามหลักมงคลชีวิตนั่นแหละครับที่ได้ศึกษาแล้วก็ให้น้องๆได้ศึกษานะครับตรงนั้นก็ตอบแทนมาอย่างตัวเองแล้วก็สั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องอนุภาพของหลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็เจอเป็นประจำจนเป็นเรื่องปกติว่านี่คือเส้นทางของเรานะครับต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญนะครับสาธุนะอย่าลืมนะครับพวกเราใจสู้ชูนิ้วเดียวนะครับพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับอยู่เฉยฉันไหนเลยจะถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมา